มาตอนกันที่กรมการขนส่งทางรางนะคะได้เร่งแก้ไขอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางรถไฟเข้าในท่าเรือแหลมฉะบังค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิธภาพการขนส่งสินค้าทางรางนายอธิภูจิตรานุเคราะห์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมด้วยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แทนกรมศุลกากรลงพื้นที่สำรวจปัญหาอุปสรรคเชิงลึกในกระบวนการขนส่งสินค้าทางรถไฟเข้าในท่าเรือแหลมฉะบังโดยศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดทุกข,ขั้นตอนเพื่อผลักดันแนว ทางส่งเสริมการขนส่งทางรถไฟสนับสนุนการแก้ปัญหาจราจรภายในแหลมฉบังตามนโยบายกระทรวงคมนาคมสำหรับปัญหาเวลาการรอคอยการเดินรถเข้าสู่แหลมฉบังทางรอฟอทอเสนอแก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเดินรถพุทธศักราช2549ของรอฟอทอให้สามารถเดินรถได้หลายขบวนในหนึ่งตอนภายในพื้นที่โดยยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินรถเป็นสำคัญ ตรีมความพร้อมระบบอานัสัญญาณเพื่อรองรับการออกแบบก่อสร้างทางรถไฟไปยังท่าเทียบเรือ เพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์จากขบวนรถไฟลงสู่เรือได้โดยพิจารณาติดตั้งระบบอนุสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาจุดตัดในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรองรับการขนส่งทางรางที่จะเพิ่มขึ้นโดยจะดําเนินการติดตั้งเครื่องกั้นถนนหรือก่อสร้างเป็นจุดตัดต่างระดับโดยใช้งบประมาณของเจ้าของถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟผ่านการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ส่วนประเด็นพนักง,งานขับรถไฟผ่านอุโมงเอ็กซเรย์เข้าท่าเรือแหลมฉบังปัจจุบันขบวนรถไฟที่จะเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังต้องสับเปลี่ยนพนักง,งานขับรถไฟที่สถานีรถไฟแหลมฉบังซึ่งพนักงานขับรถไฟที่ขับผ่านอุโมงเอ็กซเรย์เข้าออกในท่าเรือแหลมฉบังมีเพียง6คนหมุนเวียนรอบละสองคนทำงานรอบละ8ชั่วโมงโดยในระยะแรกอาจพิจารณาเพิ่มพนักง,งานขับรถไฟผ่านอุโมงเอ็กซเรย์ออกมาตรการที่จูงใจเช่นเพิ่มสวัสดิการด้านสุขภาพ จัดหาชุดป้องกันรังสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษจากนั้นในระยะถัดไปอาจพิจารณาให้พนักงานขับรถไฟที่ออกจากต้นทางสามารถขับเข้าท่าเรือแหลมฉบังได้เลยโดยไม่ต้องสับเปลี่ยนพนักง,งานขับรถไฟที่สถานีแหลมฉบังเช่นรับสมัครพนักง,งานขับรถไฟที่พร้อมจะขับผ่านอุโมงเอ็กซเรย์มาขับประจำในเส้นทางนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาหัวรถจักรและแคร่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยในหนึ่งวันใช้แคร่หมุนวน3รอบหากแคร่เกิดความเสียหายหรือขบวนเกิดความล่าช้าสมผลให้เกิดคอขวดของตู้สินค้าที่ต้องรอในการขนส่งทางราง ปัญหานี้ทางราฟอฟทอจะเร่งจัดหาซื้อแคร่และหัวรถจักรให้เป็นไปตามแผนโดยเร็วโดยระหว่างจัดหาแคร่ควรปรับปรุงแคร่เก่าหรือดัดแปลงแคร่ดัดแปลงแคร่อื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้สามารถใช้งานไปก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศค่ะ